วันนี้พบกับเรื่องราวของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลละครเวทีที่ถูกสร้างจากวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ขนทัพนักแสดงมากฝีมือมากันล้นเวทีอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ละครเวทีเรื่องนี้กลายเป็นที่จับตามองมากที่สุดในขณะนี้พบคำตอบทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับหากจะกล่าวถึงละครเวทีที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ก็คงจะหนีพ้นละครเวทีเรื่อง4แผ่นดิน The Musical ละครเวทีเรื่องนี้ครับดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง4แผ่นดินวรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยและวรรณกรรมเรื่องนี้ครับยังได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีผู้อ่านชื่นชอบและการยอมรับมานานหลาย10ปี4แผ่นดินเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8นวนิยายเรื่องนี้โดดเด่นในแง่การแสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและชีวิตแบบไทยตลอดจนเป็นงานที่สะท้อนประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดจนได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ความสำเร็จของนวนิยายเรื่องนี้จะเห็นได้จากการที่หนังสือได้รับการตีพิมพ์มากกว่า10ครั้งนับตั้งแต่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2494และยังคงครองใจนักอ่านมาตลอด60ปีจวบจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้อ่านมาตลอดอ่านทุกวัยตอนเป็นนิสิตที่คณะอักษรศาสตร์ก็ได้อ่านอีกครั้งหนึ่งตอนเรียนจบทำงานแล้วก็ได้อ่านอีกจนทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่ผมอ่านตั้งแต่อายุ10ขวบเป็นเด็ก10ขวบเนี่ยก็ไม่เคยอ่านอะไรที่มันสนุกขนาดนั้นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายที่ประทับใจเนี่ยมากที่สุดนะคะเป็นนิยายที่ยิ่งอ่านเรายิ่งพบว่ามีอะไรให้พินิจพิจารณาได้ขุดค้นลึกไปแต่ละครั้งนั้นจะไม่ซ้ำกันในแต่ละวัยเนี่ยจะได้อรรถรสไปคนละอย่างตอนเด็กๆอาจจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินพอโตขึ้นในวัยหนุ่มสาวก็จะได้เห็นความละเมียดละไมของภาษาของการสร้างตัวละครซึ่งประทับใจพออายุมากขึ้นจนถึงวัยแก่ในรู้สึก4แผ่นดินนี้มีคติชีวิตที่ลึกแฝงอยู่ในความงามและความง่ายของภาษาให้อ่านได้อย่าไม่รู้เบื่อเป็นเรื่องที่ไม่ตกยุคไปตามกาลสมัยตอนนี้รู้สึกว่าเมื่ออ่านแผ่นดินที่1เนี่ยเราหัวเราะไปด้วยอ่านแผ่นดินที่2เราก็จะโดนหัวเราะยังยิ้มแผ่นดินแต่ต่อมาเนี่ยรอยยิ้มมันจะค่อยหายไปแล้วก็มีน้ำตาออกมาแทนแต่มันเป็นน้ำตาของความจับใจจนกระทั่งถึงบรรทัดสุดท้ายจากวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการยกย่องมาตลอด60ปีในปีนี้ครับ4แผ่นดินกำลังจะถูกนำมาถ่ายทอดเป็นละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เพราะอะไรทีมงานจึงได้นำวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมชิ้นนี้มาสร้างเป็นละครเวทีเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับจริงๆ4แผ่นดินเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่เราเคยคิดอยากจะนำมาเป็นทำเป็นมิวสิคอลเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันยากมากแล้วก็พูดตรงๆว่าหาทางไม่เจอหา approach ไม่เจอไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงพอมาปีพ.ศ.นี้เนี่ยทางมูลนิธิคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยได้ติดต่อลงมาบอกว่าอยากให้นำ4แผ่นดินมาทำเป็นมิวสิคอลจะได้ไหมเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ100ปีคึกฤทธิ์ปราโมชปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ100ปีชาตการคือครบ100ปีที่ท่านเกิดมาแล้วท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยยูเนสโกใน4สาขาเลยนะหลายสาขาสาขาสื่อมวลชนสาขาอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยมีทำยังไงถึงจะให้เกียรติท่านสะดุดีเกียรติท่านเรื่องสิ่งต่างๆก็ทำไปเยอะแต่ในเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยยังไม่ได้ทำก็เลยคิดว่าวิธีดีสุดคือเอาวรรณกรรมที่ดีสุดของท่านเนี่ยมาทำเป็นละครด้วยประสบการณ์ที่เราได้ทำละครเวทีมาหลายเรื่องแล้วพอมาณปีพ.ศ.นี้ลองได้ทบทวนเรื่องราวของ4แผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอจะเห็นทางแต่ต้องบอกว่ารู้เลยว่ามันจะยากมากนะ
อยากจะบอกคงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเท่าที่จะเคยทำเท่าที่เคยทำมามั้งสืบเนื่องก็เป็นเรื่องราวชีวิตของแม่พลอยสาวชาววังคนหนึ่งที่ชีวิตต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวของเธอหรือว่าการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาติบ้านเมืองสิ่งที่แม่พลอยได้เรียนรู้ก็คือว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในโลกนี้ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นหลักสำคัญของไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเธอหรือชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วไปนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์มองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัวเหมือนเห็นแสงทองส่องใจตื่นตันเพียงได้มองพานมมือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจพื้นสี่แผ่นดินเป็นเรื่องที่เอ่ยถึงสถาบันที่ยิ่งใหญ่ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณการเขียนถึงแนวคิดและเหตุการณ์หรือว่าพระที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องทำได้ยากและต้องเข้าให้ถึงด้วยผมชวนท่านเข้าถึงท่านเขียนได้ท่านเก็บรายละเอียดได้ท่านสร้างความงดงามในอดีตให้กลับมาสู่สายตาของคนอ่านได้จะท้อนี่เห็นถึงคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำไมถึงมีความเชื่อความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินนี้ในประเทศนี้ที่มันอยู่มานานมันคงพูดถึงความกตัญญูที่มันลึกซึ้งมากกว่าความรักและกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่นี่มันเป็นเหมือนพระสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เหมือนสิ่งที่สร้างประเทศนี้ขึ้นมาทำให้เกิดมีเผ่าพันธุ์นี้ที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไล่เลียงยุคสมัยมาเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเห็นแจ่มชัดอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักธีมหลักของสี่แผ่นดินคือความระลึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงของแผ่นดินมันนานให้แม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อย่าขอฝากกายและใจไม่จากไปไหนรู้แล้วใครทำให้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเช่นนี้สิ่งที่เราประทับใจมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคืออัจฉริยะของท่านหม่อมราชวงศ์ทึกฤทธิ์ปราโมชที่ท่านสามารถบรรยายและถ่ายทอดความเป็นคนไทยจิตใต้สำนึกของคนไทยแท้ๆที่มีต่อแผ่นดินมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันเหมือนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของไทยไล่ยุคไล่สมัยไปกับบทประพันธ์เรื่องนี้แต่ในประวัติศาสตร์ที่มันต่อเนื่องเนี่ยได้แทรกเหตุการณ์เด่นๆสำคัญของเมืองไทยไว้ในนั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทดสอบรัชกาลที่5ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ปฏิวัติแล้วอะไรก็ดีมีหมดเลยนะจนถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตเนี่ยนะฮะงานสำคัญไว้ในนั้นหมดถ้าได้มีชีวิตเป็นไทยด้วยน้ำพระทัยพระเจ้าแผ่นดินในหลวงของเราที่เป็นดินเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งชาวบ้านอยากรู้แน่นอนส่วนนี้เกี่ยวในรั้วในวังอะไรในรั้วในวังชาวบ้านก็อยากรู้ใช่ไหมมดช่วงที่หม่อมราชวงศ์ทึกฤทธิ์ปราโมชเขียนสี่แผ่นดินนั้นเนี่ยผมว่า 99.99% ของคนไทยคงไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับทัศนคติที่อยู่ในหนังสือความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองหรืออะไรต่างๆนั้นผมว่ามีอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทย 99.99% แต่พอมาในปีพ.ศ.นี้ว่าก็อย่างที่หนังสือพูดแล้วว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลง
ันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดหรือความสำนึกเพราะนั้นการทำสี่แผ่นดินในปีพ.ศ.นี้เราคงต้องอธิบายอะไรมากขึ้นเราคงต้องพูดอะไรมากขึ้นเพื่อให้คนไทยในปีพ.ศ.นี้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่บางทีแล้วก็ยังเห็นหลายๆอย่างมันเป็นการฉาบฉวยแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าประเทศเราผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับรู้และเข้าใจว่าทำไมคนไทยทุกคนจึงต้องจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงของแผ่นดินได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์ทุกคนชีวิตเราแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมช่วงหน้าครับเราจะกลับไปติดตามการสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในละครเวที4แผ่นดิน The Musical ห้ามพลาดครับ